ครับสวัสดีครับก็วันนี้ครับก็พามาชมการทำแบบลวกลายนะครับเพื่องำไปประกอบงานจิตรกรรมไทยครับเป็นลายฉลุนะครับโดยเราออกแบบแล้วก็ใช้แผงใสนะครับกักเป็นช่องว่างนะครับจากนั้นเราก็จะพาไปปั๊มสีนะครับเพื่อเป็นต้นแบบลายนะครับแล้วก็กับการกระเส้นต่อไปนะครับเป็นเทคนิคในการวาดภาพลายที่มีลักษณะซ้ำๆกันนะครับเราจะใช้การกำต้นแบบด้วยการแกะเป็นลวดลายนะครับอันนี้เป็นลักษณะของลายกวยเชิงนะครับเราออกแบบบนกระดาษแล้วก็นำมาปิดบนแผ่นใสนะครับแล้วก็กำกางแกะตามลายเส้นนะครับก็ใช้คัตเตอร์คมๆนะครับแกะบนแผ่นกระดาษนะครับเป็นการกำก้มแบบในการเขียนลายที่ซ้ำๆกันนะครับจำนวนเยอะๆนะครับเราต้องกำก้มแบบขึ้นมานะครับเมื่อเราได้ก้มแบบมาแล้วเราก็จะนำไปวางต่อกันเรื่อยๆนะครับเป็นแถวนะครับโดยใช้ก้มแบบวางต่อไปแล้วก็กับเส้นหรือว่าใช้การปั๊มสีนะครับเป็นเทคนิคที่เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้นะครับดูนายช่างกำลังแกะนะครับก็อยากเห็นลวดลายที่ชัดเจนขึ้นนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับก็เพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้นะครับเทคนิคการออกแบบครับแล้วก็กำแบบฉลุนะครับเพื่อนำไปกำเป็นต้นแบบในการก็ปี้ลายเส้นหรือว่าใช้เทคนิคการปั๊มสีนะครับในการเขียนลายใครที่มีลักษณะซ้ำๆกันนะครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับ